กับผมชนน่านสีแก้วเพื่อไทยจังหวัดน่านกราบขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงครับที่ให้โอกาสผมได้อภิปรายในวาระรับทราบรายงานที่เสนอเข้าสู่ระเบียบวาระของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรของเราในวันนี้ในวาระเรื่องของรายงานประจำปีของเขตพัฒนาพิเศษพื้นที่ตะวันออกหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนะครับ EEC ท่านประธานที่เคารพครับผมได้ตรวจสอบดูรายงานที่นำเสนอเข้ามานะครับซึ่งเป็นเอกสารที่ถูกบังคับด้วยกฎหมายว่าต้องจัดทำรายงานเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภาเพื่อทราบซึ่งท่านเขียนไว้ในกฎหมายที่ว่าด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะครับพระราชบัญญัติว่าด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีกฎหมายออกมาเมื่อปี2561นะครับในมาตรา15ว่าด้วยบทบาทหน้าที่ของสำนักงานของท่านด้วยความเคารพท่านประธานครับผมมีประเด็นอยู่ 3-4 ประเด็นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการนำรายงานสู่รัฐสภานั่นหมายความว่าท่านเองต้องมารายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ไปรายงานต่อวุฒิสภาในฐานะที่เป็นรัฐสภานะครับมันเป็นกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างฝ่ายบริหารนะครับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นองค์กรหนึ่งที่ถูกตั้งขึ้นโดยกฎหมายนะครับมีเขตอำนาจมีหน้าที่เฉพาะที่บัญญัติตามกฎหมายเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่สภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติต้องดูก็คือเข้าไปตรวจสอบดูการทำงานของท่านท่านก็เขียนไว้นะครับแม้จะเขียนเพียงมาทัดเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติกับการทำหน้าที่ในการระบบแบ่งแยกอำนาจในระบอบประชาธิปไตยของเราท่านประธานครับผมเองเนี่ยด้วยความศรัทธาเคยทำงานกับท่านเลขานะครับคณะกรรมการนโยบายพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับท่านดร.คณิตแสงสุพรรณผมมีความภาคภูมิใจแล้วก็เห็นในความรู้ความสามารถของท่านงานนี้เป็นงานใหญ่ครับท่านเลขาก็เสี่ยงพอสมควรที่จะเอาชื่อเสียงทั้งหมดมาเป็นเดิมพันในการทำหน้าที่ประเด็นที่ผมจะขออนุญาตนำเรียนท่านประธานครับในเรื่องที่หนึ่งครับผมตรวจสอบดูพระราชบัญญัติที่รองรับในการพัฒนาพื้นที่พิเศษผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับว่าจะต้องมีกฎหมายออกมารองรับเป็นการเฉพาะครับท่านประธานครับไม่เช่นนั้นในการพัฒนาของเราเนี่ยก้าวย่างลำบากมากมันติดนู่นติดนี่ติดกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับไม่สามารถดำเนินการได้เพราะนั้น EC เป็นต้นแบบนะครับท่านเองก็เขียนมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาโดยเฉพาะเรื่องพื้นที่พิเศษหรือพื้นที่เฉพาะมีหลายที่ครับกำลังที่จะเรียนแบบถ้ามีเวลาผมจะกลับเรียนท่านประธานต่อไปฮะกฎหมายที่ออกมารองรับสำคัญและจำเป็นครับแต่เนื้อหาสาระในกฎหมายผมขออนุญาตท่านประธานด้วยความเคารพครับอาจจะต้องมีการปรับแก้อาจจะต้องมีการทบทวนในบางประเด็นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นการให้ความสำคัญเกี่ยวกับระบบการตรวจสอบและการทำรายงานต่อรัฐสภามันอาจจะเป็นประเด็นเล็กๆครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่สมาชิกพูดเยอะมากในวันนี้รูปเล่มดูสวยงามครับดูสวยงามแต่ว่าสิ่งที่ท่านสมาชิกเองพูดไปอภิปรายไปเนี่ยประเด็นที่ต้องถามก็คือว่าตัวที่หนึ่งนะครับตัวคณะกรรมการนโยบายท่านอื่นอาจจะไม่พูดอาจจะพูดเฉพาะท่านประธานคณะกรรมการนโยบายที่เป็นนายกรัฐมนตรีท่านประธานครับผมเองก็แปลกใจว่าทำไมกรรมการนโยบายตามกฎหมายฉบับนี้เนี่ยต้องเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและก็มีคณะกรรมการจาก14กระทรวงกรรมการนโยบายมีหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมายจัดทำนโยบายแล้วเสนอคณะรัฐมนตรีถ้าคณะรัฐมนตรีอนุมัติก็ไปดำเนินการนั่นหมายความว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ในฐานะประธานนโยบายเป็นผู้เสนอต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีภาพกรรมการอย่างนี้ในประเทศนี้มันจะควรจะต้องปรับปรุงแล้วท่านประธานครับจำเป็นด้วยนะฮะเอา14กระทรวงรัฐมนตรีทั้งหมดเลยมานั่งเป็นกรรมการนโยบายอยู่ตรงนี้ทั้งที่องค์กรบริหารสูงสุดคือคณะรัฐมนตรีคือผู้กำหนดนโยบายในการบริหารประเทศมันควรจะต้องมีกรรมการเฉพาะที่คิดเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับพัฒนาพื้นที่เฉพาะตรงนี้หรือไม่ผมพูดเผื่อไว้นะครับเผื่อไว้ที่จะเสนอกฎหมายเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออกครับผมไม่อยากให้นายกรัฐมนตรีไปเป็นไม่ว่านายกจะคนไหนนะครับชื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่อยากให้เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษหรือเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือล้านนาตะวันออกไม่อยากให้มีครับเพราะว่าตรงนี้แหละผมคือว่าอุปสรรคใหญ่ของการพัฒนาประเทศเลยนั่นเรื่องที่หนึ่งผมตั้งข้อสังเกตไว้นะครับถ้าเป็นไปได้กฎหมายฉบับนี้ถ้ามีการปรับแก้นะครับเมื่อมันเข้ารูปเข้ารอยแล้วเนี่ยกรรมการนโยบายตรงนี้เนี่ยมันควรจะเป็นกรรมการที่สามารถแปลงไปสู่ผู้จะนำเม็ดงานเนื้องานลงสู่ปฏิบัติจริงๆเพราะกรรมการนโยบายโดยรวมคือคณะรัฐมนตรีอยู่แล้วเรื่องที่สองท่านท่านครับในเนื้อในเนี่ยพูดถึงรายละเอียดได้ดีมากครับแต่ว่าสิ่งที่เราพยายามดูเนี่ยเหมือนเพื่อนสมาชิกพูดเนี่ยผลการดำเนินงานในแต่ละด้านผลการดำเนินงานแต่ละด้านนะครับถ้าผมจะถามเพียงสั้นๆนะครับโครงการนี้อยู่ในแผนบูรณาการครับขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกท่านของงบประมาณประจำปีทุกปีครับปี63ผมเป็นกรรมการงบประมาณก็มีโอกาสได้พูดคุยสักถามท่านเลขาธิการนะครับในฐานะที่เป็นผู้นำเสนอของสำนักการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเนี่ยที่เรียกว่าสกพอเนี่ยนะครับตัวย่อเนี่ยปี62เนี่ยรับเม็ดเงินไป 14,862 ล้านเศษครับมีกิจกรรมตามนี้ถ้าท่านแจงรายละเอียดว่าเนื้องานเม็ดเงินที่เอาไปเนี่ยมันเกิดประโยชน์อะไรแต่ละปีเนี่ยให้เราทราบเนี่ยผมคิดว่าเป็นประโยชน์ครับเป็นประโยชน์นั่นประเด็นที่1 นะครับผลการดำเนินงานโดยภาพรวมเรื่องที่2ครับฟังเพื่อนสมาชิกโดยเฉพาะในพื้นที่พูดแล้วสะท้อนสังหรณ์ใจแล้วก็สงสารการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนนะครับจริงอยู่ผมดูในนี้นะท่านเขียนมาเยอะว่ามีการรับฟังความเห็นมีอะไรเยอะแยะไปหมดครับเป็นหมื่นๆเม็ดเงินก็ใช้เยอะแต่ประเด็นหนึ่งการมีส่วนร่วมเรื่องความต้องการที่จริงแท้จริงของพื้นที่เนี่ยเมื่อเราจะเอาบ้านเขาเมืองเขามาเป็นเขตพัฒนาพิเศษแล้วเขาได้อะไรในรายงานนี้ไม่บอกไม่มีแต่บอกว่าจะได้อะไรซึ่งเป็นสิ่งที่คาดการไปในอนาคตเพราะนั้นความต้องการของคนในพื้นที่นะครับผมว่ารายงานนี้จะต้องตอบคำถามตรงนี้ให้ได้ทั้งปัญหาทั้งอุปสรรคทั้งสิ่งที่เขาได้มีได้เป็นอยู่ในแต่ละปีเพราะท่านต้องรายงานทุกปีครับเรื่องการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแม้กระทั่งสสนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อสสบัญญัติเจตนาจารย์ซึ่งเป็นเพื่อนรักผมเนี่ยก็ยังพูดเชิงน้อยเนื้อต่ำใจบุคคลคนนี้ไม่เคยน้อยเนื้อต่ำใจครับเพราะผ่านธรรมะธรรมโอมาเยอะมากแต่วันนี้รู้สึกเศร้าส้อยพูดด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจแม้เป็นผู้แทนราษฎรนะครับต้องขออภัยที่เอ่ยนามท่านท่านประธานครับเรื่องสำคัญพวกนี้เนี่ยในรายงานต้องปรากฏให้สภาได้ตรวจสอบได้รับรู้รับทราบเฉพาะเรื่องของความสำคัญของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขาจะสูญเสียอะไรเขาจะได้อะไรจำเป็นหรือครับที่ต้องไปเอาคำขวัญเขาออกในการพัฒนาไหนท่านบอกปฏิรูปประเทศเนี่ยการพัฒนาวัตถุต้องคู่ไปกับการพัฒนาด้านจิตใจได้วัตถุมาแต่เรื่องของจิตใจหายไปเนี่ยมันอาจจะไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศแผนการปฏิรูปประเทศของท่านนะครับนี่ผมฝากด้วยเรื่องต่อไปครับในตัวรายงานเนี่ยปีต่อไปผมฝากท่านประธานไปยังท่านเลขาด้วยความเคารพครับด้วยความชอบพอแล้วก็ชื่นชมในความรู้ความสามารถของท่านรายงานทุกฉบับนะครับตามกฎหมายของหน่วยงานที่ต้องมารายงานต่อสภานะเขาจะเขียนไว้นะครับทั้งนี้ต้องเสนอปัญหาและอุปสรรคให้ทราบด้วย
ผมพยายามดูในเนื้อรายงานของท่านนะครับผมก็เปิดข้ามหน้าแรกไปเพราะว่าท่านสมาชิกพูดไปเยอะละไม่มีครับปัญหาอุปสรรคปัญหาอุปสรรคแนวทางการแก้ไขในเนื้อรายงานนี้ไม่มีซึ่งจำเป็นนะครับพวกผมเนี่ยอาจจะมีเวลาไม่มากนักนะครับผมอาจจะดูบทสรุปสผู้บริหารและดูปัญหาอุปสรรคที่ท่านทำแล้วก็เปิดไปดูเนื้อในว่าท่านมีแนวทางแก้อย่างไรแล้วเราจะมีข้อสังเกตข้อเสนอแนะท่านอย่างไรก็ฝากครับในปีต่อไปเนี่ยปัญหาอุปสรรคในการทำในแต่ละปีนะครับเทียบเคียงไล่มาเนี่ยมันควรจะมีปรากฏอยู่ในเล่มรายงานก็ด้วยความเคารพท่านประธานครับฝากท่านประธานไปยังท่านเลขาคณะกรรมการนะครับผมพูดด้วยความปรารถนาดีนะครับอยากให้ EC เป็นต้นแบบนะครับเป็นต้นแบบของพื้นที่พิเศษอีกหลายๆพื้นที่อันนี้เรานำเสนอคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนเมื่อวันนี้ครับแผนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออกครับพะเยาน่านแพร่เชียงรายเราอยากให้ตรงนี้เป็นไข่แดงในการที่จะเชื่อมต่อกับอนุภูมิภาคของล้านนาตะวันออกถ้าเป็นพื้นที่เฉพาะอย่างนี้มีกฎหมายเฉพาะอย่างนี้อันนี้คือโอกาสของพี่น้องประชาชนผมยกตัวอย่างท่านประธานครับด้วยความเคารพจริงๆครับแล้วก็ฝากทางสภาพัฒน์ไปนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอะไรที่มันเป็นจุดอ่อนก็ควรจะเอาออกไปอะไรเป็นจุดแข็งก็นำสู่พื้นที่พิเศษอื่นๆต่อไปกลับขอบคุณท่านประธานครับ